วิธีการใช้งานเว็บไซต์ s u c c s s ิสย k e y c o m เริ่มจากกรอกรหัสสมาชิกและรหัสผ่านเสร็จแล้วกดล็อกอินล็อกอินเข้ามาจะเจอหน้าที่แสดงชื่อนามสกุลของเจ้าของรหัสและรายละเอียดข้อมูลโดยรวมเช่นจำนวนสมาชิกแต่ละประเทศจำนวนดาวไลน์ฝั่งซ้ายฝั่งขวารวมถึงตำแหน่งของดาวไลน์ใต้สายงานและประกาศของทางบริษัทต่อไปเราจะมาอธิบายรายละเอียดของระบบ ว่าในแต่และหัวข้อเอาไว้ใช้ทำอะไรและใช้งานยังไงหัวข้อที่หนึ่งที่เราจะอธิบายจะเป็นช่องสมัครสมาชิกช่องนี้เอาไว้สำหรับกรอกรายละเอียดให้กับดาวไลน์รายละเอียดก็จะมีชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรวันเดือนปีเกิดและบัญชีธนาคารผู้รับผลประโยชน์รหัสผู้แนะนำรหัสอัปไลน์ตำแหน่งที่จะวางให้กับสมาชิกและตำแหน่งที่ต้องการสมัครซึ่งตำแหน่งก็จะมีดังนี้ รหัส mb หมายถึงตำแหน่ง Member รเป็นตำแหน่งที่ไม่มีการซื้อสินค้าแต่เสียค่าสมัคร150บาทเพื่อเป็นสมาชิกและสามารถขยายสายงานได้รหัส bz หมายถึงตำแหน่งบอลเป็นตำแหน่งที่สมัครซื้อสินค้าที่มูลค่า7000บาทรหัส sv หมายถึงตำแหน่งซินเวอร์เป็นตำแหน่งที่สมัครซื้อสินค้าที่มูลค่า1 7 5 0 0บาทรหัส gd หมายถึงตำแหน่งโก เป็นตำแหน่งที่สมัครซื้อสินค้าที่มูลค่า35,000บาทรหัส PT หมายถึงตำแหน่งแพลตินัมเป็นตำแหน่งที่สมัครซื้อสินค้าที่มูลค่า1 7 5 0 0 0บาทรหัส VIP หมายถึงตำแหน่ง VIP เป็นตำแหน่งที่สมัครซื้อสินค้าที่มูลค่า3 5 0 0 0 0บาทการที่เราจะกรอกรายละเอียดให้กับดาวไลน์ได้เราต้องมี e wallet เพียงพอต่อการสมัครก่อนสมมุติเราจะสมัครที่ตำแหน่ง MB เราก็จะต้องมี e wallet จำนวน7,000ก่อนถึงจะสมัครได้ e wallet e wall ได้มาจากการโอนเงินไปเบิก e wallet e wall กับทางบริษัทในส่วนของทีมงานหน้าน,นี้จะเป็นการแสดงรายละเอียดของทีมงานทั้งหมดใต้สายงานเราว่ามีรหัสชื่อนามสกุลอะไรใครแนะนำและสมัครวันไหนถัดมาจะเป็นหัวข้อผังแนะนำหน้าน,นี้จะแสดงรายละเอียดชั้นของสายงานเรา ว่าเรามีลูกกี่คนล้านกี่คนเลนกี่คนต่อมาก็จะเป็นหัวข้อผังทีมงานหน้านี้จะเป็นการแสดงรายละเอียดผังงานใต้สายงานว่าใครอยู่ตรงไหนบ้างเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบต่อมาหัวข้อซื้อสินค้าหน้านี้ก็เอาไว้สําหรับการสั่งซื้อสินค้ารายละเอียดก็จะโชว์ขึ้นมาว่าสินค้ามีอะไรบ้าง เราก็เลือกแพ็กเกจสินค้าตามที่เราต้องการและกดเครื่องหมายบวกจากนั้นไปคลิกคำว่าไปหน้าชำระเงินในส่วนของหน้าชำระเงินก็จะแสดงรายละเอียดการสั่งซื้อของเราว่าซื้ออะไรจำนวนเท่าไหร่จะรับสินค้าเองหรือให้จะส่งตามที่อยู่จากนั้นก็กดสั่งซื้อเว็บไซต์จะแสดงผลประวัติการสั่งซื้อและระบบการแจ้งโอนเงินต่อไปก็จะเป็นคำสั่งรายงาน คำสั่งรายงานก็จะมีรายละเอียดดังในรูปประวัติสั่งซื้อก็จะเป็นรายละเอียดว่าเราได้สั่งซื้ออะไรไปบ้างประวัติการโอนเงินเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าเคยโอนเงินไปซื้อสินค้ากี่ครั้งแล้วประวัติ PV ก็จะเป็นรายละเอียด PV ที่เราสะสมมา e wallet ตัวนี้ก็จะมีไว้แสดงรายละเอียดการใช้ e wallet ประวัติโบนัสหัวข้อนี้ก็จะแสดงรายละเอียดโบนัสที่ได้รับมาทั้งหมดทั้งค่าสปอนเซอร์ p a ริ i n g Matching, Unilevel การจ่ายปันผลก็จะแสดงรายละเอียดปันผลที่ได้รับในแต่ละรอบ a u t o p r i c e s y s t e m หรือระบบของขวัญอัตโนมัติระบบ APS เป็นระบบที่ทาบริษัททำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการขายและเพิ่มผลตอบแทนให้กับสมาชิกวิธีการทำงานและข้อกำหนดของระบบ APS คือบริษัทจะตั้งยอดขายให้กับสมาชิก เพื่อให้สมาชิกช่วยกันขายสินค้าให้ทะลุเป้าที่ทางบริษัทตั้งไว้หากสมาชิกสามารถทําได้บริษัทจะแบ่งปันผลให้สมาชิกแต่ละท่าน10%จากยอดเงินลงทุนของการซื้อสินค้าเข้ามาครั้งแรกของสมาชิกปันผลที่ได้รับตัวนี้ทางบริษัทใช้ชื่อว่า V-Price ซึ่งแปลว่าของขวัญตัว V-Price จะนำไปใช้อะไรได้บ้างสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าสามารถนำไปแปลงเป็นเงินสดได้ ก่อนอื่นเรามาอธิบายความหมายของแต่ละคำในหน้านี้กันก่อน Volume คือยอดขายที่ทางบริษัทตั้งไว้ V- p o i n t คือตัวทุนได้มาจากการสมัครซื้อสินค้าของแต่ละคน V- p r i c e คือตัวของขวัญหรือปันผลที่ทางบริษัทตอบแทนให้ B- p o i n t ตัวนี้เป็นตัวแปรในการใช้งานของ V- p r i c e SYK- p o i n t ตัวนี้จะเป็น Point ที่ทางบริษัทเอาไว้ทำโปรโมชั่นเพิ่มเติมให้กับสมาชิก วอลลุมจะเป็นยอดขายที่ทางบริษัทตั้งไว้ให้สมาชิกทั้งบริษัทช่วยกันขายสินค้าถ้าสมาชิกสามารถขายสินค้าทะลุตามเป้าที่บริษัทกำหนดบริษัทจะแบ่งปันผลให้10% V-Point จะเป็นตัวกำหนดปันผล10%ที่ทางบริษัทได้ตอบแทนให้กับสมาชิกที่มาของ V-Point ได้มาจากไหนได้มาจากการซื้อสินค้าของเราในแต่ละครั้งสมมุติซื้อสินค้าที่ราคา7,000บาท บริษัทจะคำนวณ V-Point ให้ที่บาทละ35ดอลลาร์เราจะได้7,000หาร35จะได้ V-Point อยู่ที่200ดอลลาร์ V-Point ตัวนี้จะคงที่ไม่เพิ่มไม่ลดแต่จะหมดไปหากเราได้รับปันผลครบตามมูลค่าที่บริษัทกำหนดแล้วหากสมาชิกทำยอดขายหมดคือทำตัว v o ลุ่ e หมดบริษัทก็จะคำนวณ10%จากยอด200ดอลลาร์ก็จะได้20ดอลลาร์เพิ่มเข้าไปที่ช่อง v p l i e ระบบจะหมุนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆคือถ้ายอดขายทะลุเป้าเมื่อไหร่สมาชิกก็จะได้ปันผลตามมูลค่าที่ลงทุนซื้อสินค้านั่นเอง V price จะเป็นตัวปันผลตัวนี้สามารถนำไปแลกเป็นสินค้าหรือสามารถขอเบิกถอนเป็นเงินสดได้และสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็น V point เพื่อรอรับปันผลต่ออีกก็ได้ V point ตัวนี้ได้มาจากโปรโมชั่นที่ทางบริษัททาขึ้นมา เช่นการแนะนำคนใหม่ให้มาสมัครซื้อสินค้ากับทางบริษัทบริษัทก็จะแถม b p o i n t ให้หรือซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่แถม b p o i n t และสามารถแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกด้วย b p o i n t เอาไว้ใช้ทำอะไรเอาไว้ใช้คู่กับการเบิกถอนปันผลเป็นเงินสดอัตราการใช้ b p o i n t กับ VPLICE จะเป็นสูตร10%สมมติเราต้องการเบิกถอนกำไรเป็นเงินสดจำนวน1000 VP i c e เราจะต้องมี Bpoint 100 b p o i n t ถึงจะสามารถทำการขอรับปันผลเป็นเงินสดได้1 v p p l c e มีค่าเท่าก,กับ30บาท1 v p o i n t มีค่าเท่าก,กับ30บาทต่อไปก็จะเป็นเงื่อนไขของหัวข้อ vplice-to v, v point หัวข้อนี้เอาไว้ใช้ในการนำตัวปันผลหรือ v p ไ i c e กลับไปที่ v p o i n t เพื่อเอาไว้รอรับปันผลต่อ t r น n s r v r v p ไ i c e ช่องนี้จะเป็นการโอน v p l i c e ในการชำระสินค้าและบริการที่ร่วมรายการ Transfer B p o i n t ช่องนี้จะเป็นการแลกเปลี่ยน B p o i n t ระหว่างสมาชิกด้วยกัน V Price to V c a s ช่องนี้จะเป็นการขอเปลี่ยนปันผลเป็นเงินคลิกเข้ามาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้ถ้าต้องการขอเปลี่ยน V p l i c e เป็น V Cash เท่าไหร่ก็กรอกตัวเลขที่ต้องการในช่อง V Price แล้วระบบจะคำนวณตัวเลขช่อง B Points ให้อัตโนมัติ ว่าต้องมีบ p o อยเท่าไหร่จึงจะสามารถเปลี่ยนเป็น v c a ค t ได้หากมีเพียงพอก็กรอกพาสเวิร์แล้วกด Exchange now จากนั้นจะมีตัวเลขเกิดขึ้นที่ช่อง v c a ค t ถือว่าการแลกเปลี่ยน v p พ i c e เป็น v c a ค t เป็นอันสำเร็จหลังจากที่เปลี่ยน v p พ i c e เป็น V-Cast แล้วก็จะมาถึงขั้นตอนการสั่งถอนวีแคเพื่อเป็นเงินเข้าบัญชีธนาคารเราก็จะใช้คำสั่งวีแคในการทำงานคลิกไปที่วีแค จะเกิดหน้าดังนี้ถ้าเราต้องการที่จะสั่งถอน vcat ไปยังบริษัทเพื่อขอรับเงินเราก็กรอกตัวเลขในช่อง vcat จากนั้นระบบจะคำนวณเป็นเงินบาทให้ถ้าถูกต้องเราก็กรอกพาสเวิร์ดแล้วกด exchange แล้วรอ3-5วันบริษัทจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีอัตโนมัติ